ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชธัมมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะเธอทั้งหลายได้เปล่งวาจาพร้อมกันเป็นภาษาบาลีจบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการขอบวชบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาต่อหน้าพระอุปัชฌาย์ต่อหน้าพระอาจารย์ทุกรูปและต่อหน้าพระพุทธรูปองค์สมเด็จซึ่งแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอุโบสถกลางน้ำของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์องค์พระประธานในโบสถ์ให้มองดูพวกเรามองดูทุกคนเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องทรงเครื่องหมายถึงแต่งชุดอย่างกษัตริย์ทรงเนรมิตเพชรนิลจินดาและเครื่องกษัตริย์เพื่อแสดงให้พระยาชมพูบดีซึ่งเป็นกษัตริย์ในอินเดียสมัยโน้นได้เห็นว่าพระองค์นั้นเคยมีเสื้อผ้าอาภรณ์ชุดกษัตริย์แต่ก็สละมาบวชห่มจีวรเป็นผ้าสามผืนโดยไม่อาลัยใยดีเพราะฉะนั้นการเนรมิตตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าบัดนี้เราได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเคยมีเครื่องแต่งกายมีชุดสวยๆงามๆแพงๆเราจะสละหันมาห่มผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองเธอทั้งหลายตั้งใจบวชเป็นสามเณรด้วยศรัทธามั่นคงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นเด็กดีที่น่าอนุโมทนาและเปล่งวาจาขอบรรพชาเป็นภาษาบาลีว่าสัพพทุกขนิสรณะเมื่อครู่นี้เพื่อให้พระอุปัชฌาย์มอบผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองให้ไปห่มพวกเธอจะบวชได้ต้องมีผ้ากาสาวพัสแปลว่าผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดมีสีเหลืองมาห่มครองเมื่อห่มแล้วจึงจะทำพิธีรับไตรสรณคมและรับศีลสิบเป็นสามเณรตอนนี้เพิ่งเริ่มพิธียังไม่ได้รับศีลสิบยังไม่ได้เป็นสามเณรแต่จะเป็นสามเณรได้เธอต้องห่มผ้าก่อนผู้ที่จะมอบผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัสให้เธอคือพระอุปัชฌาย์เท่านั้นคนอื่นก็มอบให้ไม่ได้
พราะฉะนั้นพระอุปัชฌาย์พิจารณาจากคำขอบวชของพวกเธอจากการที่เธอฝึกปฏิบัติพร้อมกันวันทาอัญชลีอภิวาทพร้อมกันกล่าวคำขอบวชพร้อมกันแสดงว่าพระพี่เลี้ยงได้ฝึกมาดีพวกเธอมีความตั้งใจดีจึงตัดสินใจเป็นพระอุปัชฌาย์ให้เธอทั้งหลายและจะมอบผ้าเหลืองให้ไปห่มจงจำไว้ว่าผ้าเหลืองท่านเรียกว่าเป็นธงชัยของพระอรหันต์เมื่อห่มแล้วต้องสงบสำรวมเป็นเด็กเรียบร้อยจะคึกขนองเหมือนก่อนห่มผ้าเหลืองไม่ได้ไม่มีการคึกขนองอีกนะเพราะว่าผ้าเหลืองเหมือนธงชัยพระอรหันต์ห่มแล้วขนาดคุณพ่อคุณแม่ยังต้องไหว้เราต้องทำตัวให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ยกมือไหว้นั่นคือ 1. บอกตัวเองว่าเววันนิยัมหิภาษาบาลีว่าเววันนิยัมหิต่อแต่นี้เราไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วเราเป็นสัมมาเนนเรามีภาวะเป็นสัมมาเนนแปลว่าเหล่ากอของสมณะผู้สงบการเป็นสามเณรก็ไม่ยากหรอกให้สงบกายสงบวาจาสงบกายคือคิดก่อนเดินก่อนทำอะไรก็ตามคิดก่อนช้าๆก่อนพูดก็คิดสงบวาจาเราควรพูดหรือไม่พูดไม่จำเป็นก็ไม่พูดนี่เรียกว่าสงบกายสงบวาจาเราก็เป็นสามเณรและข้อ2ให้จำไว้ว่าประปฏิพัทธาเมชีวิกาตั้งแต่นี้ไปเราไม่ได้อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้ปกครองอีกแล้วเรามาอยู่วัดที่มหาจุฬาฉะนั้นการเป็นอยู่ของเราอาศัยคนอื่นประปฏิพัทธาแปลว่าอาศัยคนอื่นเริ่มตั้งแต่จีวรที่เราห่มก็อาศัยญาติโยมญาติผู้ใหญ่ใจดีในที่นี้มีท่านดร.สนธยากล่อมเปลี่ยนเป็นต้นพร้อมคณะมาอุปถัมภ์ยังมีพ่อแม่พี่น้องญาติมาใส่บาตรเราอีกแต่ก่อนนั้นเราอยู่ได้ด้วยสตางค์ของคุณแม่คุณพ่อผู้ปกครองต่อแต่นี้ไปเราอาศัยคนอื่นอยู่ทั้งนั้นที่สำคัญคืออาศัยพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงคอยดูแลเราพาเราห่มผ้าพาบิณฑบาตอบรมสั่งสอนเมื่อตระหนักตรงนี้ต้องทำตัวให้น่ารักอยู่ในระเบียบวินัยเราจะได้ฝึกตัวเองให้เป็นเด็กน่ารักเวลาที่เราโตขึ้นเราไปทำงานอยู่กับคนอื่นเรียนอยู่กับคนอื่นเราจะได้รับการต้อนรับอย่างดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีฉะนั้นให้พวกเธอจำไว้สองข้อก่อนรับผ้ากาสาวพัดผ้าเหลืองไปห่มคลองข้อ1เววันนิยัมหิแปลว่าต่อแต่นี้เรามีภาวะใหม่ไม่ใช่เด็กแล้วเป็นสามเณรเหล่ากอของผู้สงบข้อ2ประปฏิพัทธาต่อแต่นี้เราอยู่โดยอาศัยคนอื่นคืออุปัชฌาย์ครูอาจารย์และญาติโยมทั้งหลายต้องทำตัวให้น่ารักสมกับที่คนอื่นเขาอุปถัมภ์ดูแลพวกเราสองข้อนะเมื่อตกลงกันแล้วก็จะมอบผ้ากาสาวพัดคือผ้าเหลืองให้พวกเราไปห่มก่อนที่จะมอบต้องสอนกรรมฐานแปลว่าอุบายสำหรับ
ความสงบใจเมื่อกี้นี้พูดสำสลับสงบวาจาสงบกายคิดก่อนพูดคิดก่อนทำต่อแต่นี้สอนให้คิดน้อยลงจะได้ไม่คิดถึงบ้านจะได้ไม่ร้องไห้งอแงสำหรับบางคนจะได้ทำตนให้สงบท่านมีกรรมฐานแปลว่าอุบายฝึกหัดใจมีอยู่5คำด้วยกันให้พวกเราว่าตามเอาท่องไว้เพื่อเอาไปสอนใจท่านเรียกว่ากรรมฐานเบื้องต้นสำหรับภาวนามี5คำนะดังต่อไปนี้ให้ว่าตามนะทุกคนว่าตามคาถาภาวนาเป็นกรรมฐานเบื้องต้นสำหรับสอนใจเรา5คำดังนี้ว่าตามทุกคนเกสาโลมาณขาทันตาตะโจและว่าทวนลำดับตะโจตะโจทันตาทันตาณขาณขาโลมาโลมาเกสาเกสาอ้าวว่าเองว่าเองได้หรือยังอ้าวลองว่าพร้อมๆกันนะ1 2 3เกสาโลมานาขาทันตาตาจอตาจอทันตานาขาโลมาเกสาดีมากคำทั้ง5เป็นภาษาบาลีแปลว่าอย่างนี้เกสาแปลว่าผมบนศีรษะของเราโลมาแปลว่าขนตามร่างกายของเราณขาแปลว่าเล็บเท้าเล็บมือทันตาหมายถึงฟันที่เคี้ยวข้าวตะโจหมายถึงผิวหนังที่หุ้มห่อร่างกายท่านให้พิจารณาเวลาที่เราฟุ้งซ่านคิดถึงบ้านคิดถึงเกมกดคิดถึงเพื่อนเราเอาผิวหนังของเราเป็นรั้วล้อมความคิดอย่าให้ความคิดจิตใจออกไปนอกรั้วให้มันอยู่ภายในตะโจคือผิวหนังวนอยู่ในตัวเรานี่แหละอย่าไปฟุ้งซ่านออกไปบ้านไปโรงเรียนไปห้างไปโรงหนังตอนนี้สมมติพวกเธอนั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งตัวตรงๆแล้วกำหนดใจให้อยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังอยู่แค่นี้แหละไม่ไปห่วงอนาคตไม่คิดถึงอดีตอยู่กับปัจจุบันมองให้เห็นฟังให้ได้ยินที่พระอุปัชฌาย์สอนท่านเรียกว่ามีสติสติคือใจอยู่กับตัวอยู่ในผิวหนังของเรานี่แหละเราก็จะไม่เศร้าเพราะคิดถึงใครไม่กังวลอนาคตเพราะอยู่กับตัวเราปัจจุบันเพราะอยู่กับตัวเราปัจจุบันเราจะควบคุมกายวาจาใจได้และเราจะสงบสำรวมเอานะลองทำให้ใจของเราอยู่ในวิ่งอยู่ข้างในตัวเรานี่แหละไม่ต้องส่งไปข้างนอกไม่ออกไปนอกโบสถ์ด้วยและไม่ออกไปที่เพื่อนไม่ต้องไปดูใครอยู่ที่ตัวเราเองเราก็จะมีสติพอมีสติเราก็สงบเรียบร้อยไม่ฟุ้งซ่านไม่คึกขนองพร้อมที่จะรับผ้าไตรจีวรไปห่มครองห่มครองแล้วก็ยังมีใจอยู่กับภายในตัวเรานี่แหละไม่ส่งไปไหนจะเดินก็รู้ว่ากำลังเดินจะนั่งก็รู้กำลังนั่งจะพูดก็รู้ว่ากำลังจะพูดก็จะสงบเรียบร้อยสวยงาม
ทำให้เกิดศรัทธาใครเห็นใครก็อยากไหว้เมื่อเป็นสามเณรอยากมาอุปถัมภ์บำรุงเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ต่อไปวัดปฐมคงคาได้จัดให้มีการบรรพชาสำเร็จภาคฤดูร้อนมาเป็นเวลาติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่33รุ่นที่33และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในช่วงปลายมีนาคมและต้นเมษายนซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็วันที่2เมษายนซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกองงานเผยแผ่พุทธศาสนาวัดปฐุมคงคาร่วมกับคณะกรรมการอุปถัมภ์พระอารามวัดปฐุมคงคาและท่านสาธุชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประการหนึ่งแล้วก็เพื่อสืบสารอายุพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนเข้ามาได้ศึกษาแนวทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและศีลธรรมในช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและทัศนคติที่ถูกต้องตามแนวตักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาวไทยเราแล้วก็เพื่อสร้างจิตสำนึกอันควรที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นของตนเองที่มีต่อครอบครัวสังคมส่วนรวมคือประเทศชาติและพุทธศาสนาบางท่านอาจจะคิดว่าถามว่าหรือสงสัยว่าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนั้นมีดีอย่างไรหรือได้เป็นคุณประโยชน์อย่างไรพูดถึงคุณประโยชน์ในการเข้ามาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนั้นได้ประโยชน์ทั้งตนเองทั้งผู้ปกครองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศชาติสถาบันศาสนามหามกษัตริย์ด้วยเพราะสามเณรที่จะเข้ามาบรรพชานั้นตามโครงการทั่วๆไปโดยเฉพาะวัดปฐุมคานี้ก็จะต้องมาฝึกซ้อมประการแรกและขออนุญาตจากผู้เป็นมารดาบิดาก่อนหรือผู้ปกครองเมื่อได้รับอนุญาตก็เข้ามาฝึกซ้อมเช่นการกราบการลุกการไหว้หรือปฏิบัติต่อหน้าที่ของชาวพุทธเราที่มีต่อพระรัตนตรัยแล้วก็ศึกษาข้อคำขานนาคคือคำขอบรรพชาเป็นสามเณรศึกษาไปในตัวว่ามีความสำคัญอย่างไรสามเณรแต่ละรูปก่อนจะบวชนั้นที่ว่านาคเณรนั้นจะต้องท่องขานนาคให้ได้ก็มีความมุ่งมั่นต้องให้เกิดศรัทธาความเชื่อภาษาทักความเลื่อมใสปลูกจิตสำนึกให้เข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงยังไม่บวชก็สร้างความปิติยินดีให้แก่ผู้เป็นมารดาบิดาหรือผู้ปกครองแล้วเมื่อได้บวชเข้ามาก็เปลี่ยนนิสัยจากเด็กหรือเยาวชนที่เห็นได้ชัดก็คือเช่นเคยตื่นนอนสายเมื่อเข้ามาบวชก็ต้องตื่นนอนแต่เช้าตื่นนอนพร้อมกันเป็นตีสี่ลุกขึ้นก็ส่งน้ำ
แล้วก็ห่มคลองผ้าจีวรแล้วก็พระพี่เลี้ยงก็จะนำไหว้พระสวดมนต์เวลาทานอาหารหรือเวลาฉันซึ่งผิดกับสมัยเป็นเด็กหรือเยาวชนเมื่อตักข้าวใส่จานก็จะกินเลยแต่ว่าเมื่อมาเป็นสามเณรแปลว่าเหล่าก่อสมณะผู้สงบสงบกายสงบวาจาสงบใจก็มีธรรมเนียมมาจะฉันก็พิจารณาปัจเวกขณะคือก่อนจะฉันหรือกำลังฉันหรือฉันแล้วคือให้เป็นระเบียบสร้างระเบียบสร้างวินัยให้เกิดขึ้นตัวเองไม่ว่าจะเป็นฉันเช้าฉันเพลฉันน้ำปานะหรือพักผ่อนก็เป็นเวลานี่เป็นการสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองซึ่งชีวิตคฤหัสถ์อาจจะตามใจตนเองหรือพ่อแม่อาจจะตามใจลูกแต่ว่าเมื่อมาบรรพชาเป็นสามเณรก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เสมอภาคกันเพื่อความเป็นระเบียบที่สำคัญก็สร้างศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พ่อแม่แก่ผู้สาธุชนที่ได้พบได้เห็นหรือเข้ามาเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรบ้างถวายพัฒนาหารเช้าเพลบ้างถวายน้ำปานะบ้างแล้วก็เวลาบวชที่นี่ไม่บวชเพียง15วันนะบวชเดือนหนึ่งทำวัดเช้าสวดมนต์เย็นแล้วก็ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาศึกษาชีวิตความเป็นจริงของชีวิตเป็นไปนี่เป็นสิ่งสำคัญยิ่งซึ่งไม่มีในหลักสูตรโรงเรียนมีในวิชาในพวกศาสนาแล้วก็เรียนประวัติปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธประวัติเรียนศาสนาพิธีในคือในชีวิตประจำวันแม้จะศึกหาลาเพศออกไปไปใช้แก่ที่บ้านเช่นคล้ายกับผู้เป็นมารดาบิดาพ่อแม่ใช้กับครูอาจารย์หรือเพื่อนมิตรเยาวชนที่เราอยู่ในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนอยู่ที่บ้านหรือเราไปในสถานที่ต่างๆในสังคมที่เราเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันก็ดีมีซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าอาจาระเรียกว่าอาจาระมารยาทของเป็นความเป็นสามเณรก็สามารถเทียบประยุกต์ให้เป็นใช้ชีวิตประจำวันได้และสำคัญได้สร้าง สมาธิสร้างสติปัญญาพัฒนาให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เป็นคนบางคนเยาวชนบางคนหลายๆคนก็เกิดสมาธิสั้นก็มาฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วทำให้ความจำได้ดีขึ้นแล้วก็มีปัญญาพิจารณาเหตุพิจารณาผลรู้ให้จักรู้จักตัวตนตัวเองให้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองต่อมารดาบิดาต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติสังคมเป็นเยาวชนที่ดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติสืบไปที่สำคัญให้รู้หลักวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นชาวพุทธเราจะปฏิบัติตนอย่างไรอย่างน้อยๆก็เข้าถึงพระรัตนตรัยความหมายของพระรัตนตรัยคือว่าพุทธธรรมประสงค์มีความสำคัญในต่อชีวิตชาวพุทธของเราเป็นอย่างไรหลักธรรมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็พอเพื่อประยุกต์เข้ากับการที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างซึ่งยังไม่จบก็จะเป็นประโยชน์มากที่สำคัญในใกล้ชิดพุทธศาสนาเช่นบรรพชาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมาญาติพี่น้องก็มาก็ดึงเอาพ่อแม่ซึ่งอาจจะไม่เคยเข้าวัดก็มาเข้าวัดแล้วก็ปฏิบัติ
สร้างความสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบุญก็คือความสะอาดความสว่างในจิตใจกุศลก็คือความฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้บุญกุศลเป็นของคู่กันแล้วก็บุญกุศลนั้นก็ไปถึงแก่ตัวเองแล้วก็ไปถึงแก่พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ให้การอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสมณีนภาคฤดูร้อนด้วยที่สำคัญก็ได้แผ่บุญกุศลให้แก่พ่อแม่แผ่เป็นพระราชกุศลให้แก่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแผ่กุศลให้สรรพสัตว์ให้ประเทศสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยั่งยืนเป็นหลักใจเป็นหลักใจของประเทศชาติสืบต่อไปนี่เป็นหลักเป็นผลประโยชน์เป็นประโยชน์ที่เยาวชนเข้ามาที่สำคัญได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาได้เป็นศาสนาทายาทสืบพุทธศาสนาอย่างน้อยๆก็ช่วงเวลาเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนนิสัยหัวใจใจคอแล้วก็ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวัน